สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการอัปเกรดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับโดยการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับเป็น SSD นะครับซึ่ง SSD ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับที่ผมจะนำมาอัปเกรดในวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อKingston นะครับก็120 GB นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Dell นะครับยี่ห้อ Dell รุ่นStudio 1537นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่ามันจะอ่านฮาร์ดดิสก์ช้ามากนะครับผมก็เลยจะอัปเกรดนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD นะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาถอดนะครับถอดเพื่อเอาฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าออกมาก่อนนะครับโดยเปิดฝาหลังเครื่องโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับโน้ตบุ๊กแต่ละเครื่องมันจะมีความแตกต่างกันนะครับว่าการที่เราจะเปิดเอาฮาร์ดดิสก์ออกมาเนี่ยมันจะต้องแกะอะไรบ้างนะครับในบางเครื่องก็จะทำมาให้เราเปิดเอาฮาร์ดดิสก์ออกมาได้ง่ายๆนะครับแต่บางเครื่องก็ต้องเปิดค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องแกะค่อนข้างจะเยอะแต่ตัวนี้ก็แกะฝาหลังของคอมพิวเตอร์ออกมานะครับของโน้ตบุ๊กออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้เราก็จะแกะฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใส่ SSD ตัวนี้เข้าไปนะครับก็ทำการแกะฮาร์ดดิสก์เลยนะครับตัวที่มันยึดอยู่มีตัวไหนบ้างที่ยึดฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับก็แกะออกมานะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะฮาร์ดดิสก์นะครับดูก่อนว่าใช้ตัวไหนยึดอยู่น่าจะเป็นน็อตตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูก่อนนี้แกะเพื่อที่จะถอดฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ออกมานะครับแกะดูก่อนเอ้าตัวนี้น่าจะแกะผิดตัวนี้นะครับก็ดูนะครับว่าน็อตตัวไหนที่มันยึดอยู่นะครับถ้าเป็นผมที่ถอดตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ถอดน็อต4ตัวออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการถอดฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับมันจะมีตรงที่เขาเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเราทำการถอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมันค่อนข้างจะถอดยากนิดนึงดูก่อนว่าตรงที่มันยึดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกดูสิมันจะมีอะไรที่เราจะต้องถอดบ้างนะครับแล้วก็ดูถอดตรงฝาครอบตัวนี้ออกก่อนจะได้รู้ว่าเราจะทำการจัดตรงนี้ได้บ้างนะครับแกะฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะได้ถอดตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนี่ครับนี่คือฮาร์ดดิสก์นะครับที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับที่ผมจะทำการอัปเกรดในตอนนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ตัวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับเราก็จะแกะ SSD card ตัวนี้นะครับมา
ใส่เข้าไปนะครับเราก็แกะออกมานะครับกล่องนี้เราก็เก็บไว้เพราะว่ากล่องนี้จะเป็นรับประกัน3ปีนะครับเราต้องเก็บกล่องนี้ไว้นะครับเพื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้กล่องนี้ไปใช้ในการเคลมประกันนะครับตัวนี้ครับ LED ที่ซื้อมานะครับก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปเหมือนอย่างที่เราเสียบฮาร์ดดิสก์เลยนะครับไปที่เดิมครับอยู่นี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็เอาฝาครอบนี้มาใส่นะครับให้มันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวคันรถเข้าไปจุดเข้าไปนะครับจะมีน็อตอยู่ข้างนอก4ตัวแล้วก็ตรงกลางอีกครับ4ตัวจุดเข้าไว้เป็นน็อตที่ออกมาจากส่วนไหนบ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับใส่เข้าไปก่อนยึดน็อตเข้าไปที่เดิมนะครับ4ตัวนี้เข้าไปที่เดิมแล้วก็อีก3ตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้ช่องไหนบ้างไม่รู้ลองดูเอาแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมันอยู่ตรงส่วนไหนบ้างก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่ผิดรูที่จริงตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้กับเราสองตัวแต่ไม่เท่ากันแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนตั้งแต่พอเพื่อผมเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ครั้งแรกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เพื่อที่จะเอาฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าออกแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนน็อตไปตัวหนึ่งเพราะว่าน็อตตัวเก่ามีปัญหานะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับออกจากเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ใส่ SSD นะครับเข้าไปในโน้ตบุ๊กแทนฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมแล้วนะครับต่อไปก็ทำการปิดฝานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลง Windows นะครับซึ่งในการลง Windows นั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะลงรูปแบบไหนนะครับก็ไปลง Windows ตามปกติเหมือนที่เราลงในฮาร์ดดิสก์นะครับส่วนวิธีการที่ผมจะใช้ก็คือผมได้ทำการกด Windows 7ที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมนะครับใส่ในได้ดีไว้แล้วนะครับผมก็จะทำการเข้าไปติดตั้งแบบวิธีการกดนะครับคือการทำการ Restore Image File นะครับที่เป็นWindows 7ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับเข้าไปใน SSD card นะครับ SSD เพื่อที่จะใช้งานนะครับ
ตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการลง Windows นะครับซึ่งขั้นตอนการลง Windows นั้นนะครับผมก็จะไม่ได้รีวิวในที่นี้นะครับเพราะว่าการลง Windows ก็จะเหมือนกับการลง Windows อื่นๆทั่วไปนะครับในขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปลง Windows กันนะครับหลังจากลง Windows เสร็จแล้วนะครับผมก็จะรีวิวต่อนะครับว่าความเร็วของการใช้ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ความเร็วของการใช้SSD นั้นจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์นะครับเป็น SSD เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จัดการลง Windows ใหม่นะครับด้วยวิธีการโกดนะครับโดยที่ไฟล์ที่ผมใช้ในการโกดนั้นนะครับผมได้ทำการโกด image file นะครับโกดได้ C จากฮาร์ดดิสก์ตัวเก่านะครับเป็น image file เก็บไว้นะครับแล้วก็ผมก็ทำการใช้โปรแกรม Norton Code นะครับ restore image file ตัวนั้นเข้ามาใน SSD ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูใน Windows Explorer นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับไดซีตัวนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับเป็น SSD นะครับที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีไดซีตัวเดียวนะครับเพราะว่าความจุของมันมีเพียงแค่120กิกนะครับตามความจุเดิมแต่ว่าในที่นี้มันมองเห็นใช้งานจริงก็คือ111กิกนะครับผมก็เลยทำเป็นไดเดียวส่วนไดอื่นนะครับไดดีหรือไดอื่นๆที่จะใช้งานในการเก็บข้อมูลผมก็จะใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับเสียบผ่านด็อกกิ้งเข้ามาใช้งานนะครับตัว SSD นี่ก็ใช้เป็นไดซีไดเดียวสำหรับลง Windows นะครับเดี๋ยวดูการเปิดโปรแกรมแต่ละอย่างดูนะครับว่ามันจะเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับลองเปิด Google Chrome นะครับลองเปิด Google Chrome ดูนี่ครับก็ขึ้นมาก็ค่อนข้างเร็วนะครับก็ค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะครับลองเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งปกติแล้วโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นถ้าหากว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าที่ผมใช้จากที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มันจะค่อนข้างช้าเพราะเป็นโปรแกรมในด้านกราฟิกเนี่ยมันจะเปิดค่อนข้างช้าหลังจากที่เปลี่ยนมาเป็น SSD ก็รู้สึกว่าเร็วขึ้นนะครับเวลาที่เราจะเปิดไฟล์ภาพหรือไฟล์อะไรขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ครับลองไปดูเดี๋ยวผมจะลองเสียบฮาร์ดดิสก์ที่เป็นตัวเก่านะครับที่ผมถอดออกแล้วผมจะเสียบผ่านด็อกกิ้งเข้าไปนะครับเพื่อเอาไว้สำหรับใช้ในการเซฟข้อมูลนะครับเซฟงานต่างๆที่ผมจะต้องใช้นะครับผมก็จะใช้ฮาร์ดดิสก์เสียบผ่านด็อกกิ้งเข้าไปนะครับตอนนี้เสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับนี่ครับได้ดีกับได้ E ตัวนี้นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าที่ผมใช้งานก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ผมก็ทำการโกดตัวได้ C ตัวจากฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าตัวนี้นะครับเข้ามาเป็นไฟล์ image เก็บไว้ในได้ D ตัวนี้นะครับคือไฟล์นี้หลังจากที่ผมเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD แล้วผมก็ทำการใช้โปรแกรม Norton Code นะครับซึ่งมีอยู่ในแผ่นที่เป็นแผ่นพวกแผ่นบูตอเนกประสงค์นะครับทำการ restore image file ตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่ใน SSD คือตัวนี้นะครับมันก็จะได้เป็น Windows ตัวนี้เลยนะครับหลังจากที่โกดเสร็จก็ได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำการลง Windows ด้วยวิธีโกดนี่ก็จะทำให้เราง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมาลงโปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่างๆเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเราได้ลงไว้ก่อนที่จะโกดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าการโกดทำวิธียังไงก็ลองศึกษาข้อมูลดูได้นะครับหลังจากนั้นก็เราก็ปรับแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะใช้งานในปัจจุบันนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับตามที่ผมลองเปิดโปรแกรมต่างๆดูที่คิดว่าตอนที่ใช้โปรแกรมในฮาร์ดดิสก์ตัวเก่านะครับมันเปิดช้าแต่พอมาใช้ใน SSD แล้วรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะครับแตกต่างกันมากนะครับก็ลองดูนะครับท่านใดที่มีโน้ตบุ๊กแล้วรู้สึกว่ามันช้านะครับอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ช้าก็ลองเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เป็นSSD ดูนะครับเผื่อมันจะเร็วขึ้นนะครับผมรับรองว่าเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแต่จะมากหรือน้อยนั้นก็อยู่ที่
คอมพิวเตอร์ของท่านด้วยนะครับว่ามันเก่ามากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ